มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่านักบุญมัทธิวบทที่8ข้อที่5ถึงข้อที่17เวลานั้นเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอุมนายร้อยคนหนึ่งเข้ามาเฝ้าพระองค์ทูลอ้อนวอนว่าพระองค์เจ้าข้าผู้รับใช้ของข้าพเจ้าเป็นอัมพาตนอนอยู่ที่บ้านต้องทรมานอย่างสาหัสพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าเราจะไปรักษาเขาให้หายแต่นายร้อยทูลตอบว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าไม่สมควรให้พระองค์เสด็จเข้ามาในบ้านของข้าพเจ้าแต่ขอพระองค์ตรัสเพียงคำเดียวเท่านั้นผู้รับใช้ของข้าพเจ้าก็จะหายจากโรคข้าพเจ้าเป็นคนอยู่ใต้บังคับบัญชาแต่ยังมีทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยข้าพเจ้าสั่งทหารคนนี้ว่าไปเขาก็ไปสั่งอีกคนหนึ่งว่ามาเขาก็มาข้าพเจ้าสั่งผู้รับใช้ว่าทำนี่เขาก็ทำเมื่อพระเยซูเจ้าทรงได้ยินเช่นนี้ทรงประหลาดพระทัยจึงตรัสแก่บรรดาผู้ติดตามว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเรายังไม่เคยพบใครมีความเชื่อมากเช่นนี้ในอิสราเอลเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าคนจำนวนมากจะมาจากทิศตะวันออกและตะวันตกและจะนั่งร่วมโต๊ะกับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบในอาณาจักรสวรรค์แต่บุตรแห่งอาณาจักรจะถูกขับไล่ออกไปในที่มืดข้างนอกที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญและขบฟันด้วยความขุ่นเคืองแล้วพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับนายร้อยว่าจงไปเถิดจงเป็นไปตามที่ท่านเชื่อนั้นเถิดผู้รับใช้ของเขาก็หายจากโรคในเวลานั้นเองเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในบ้านของเปโตรทรงเห็นมารดาของภรรยาเปโตรนอนป่วยเป็นไข้พระองค์จึงทรงจับมือนางนางก็หายไข้ลุกขึ้นและปรนิบัติรับใช้พระองค์เย็นวันนั้นประชาชนนำผู้ถูกปีศาจสิงจำนวนมากมาเฝ้าพระองค์พระองค์ทรงขับไล่ปีศาจเหล่านี้ออกไปด้วยพระวาจาและทรงบำบัดรักษาผู้ป่วยทุกคนเพื่อให้พระวาจาที่ได้ตรัสไว้ทางประกาศกอิสยาเป็นความจริงว่าพระองค์ทรงรับเอาความอ่อนแอของเราไว้และทรงแบกความเจ็บป่วยของเราคุณผู้ฟังครับจากบทพระวรสารฉายภาพให้เราได้เห็นนายร้อยทหารโรมันในยุคนั้นนายร้อยเป็นทหารโรมันที่มีหน้าที่รับผิดชอบทหาร100คนวันนี้เขาไม่ได้มาหาพระเยซูเจ้าในลักษณะเป็นทางเลือกสุดท้ายหรือมาหาพระเยซูเจ้าในลักษณะผู้ที่มีเวทมนต์แต่วันนี้เขามาหาพระองค์เพราะเชื่อว่าพระเจ้าทรงส่งพระเยซูมาคุณผู้ฟังครับเห็นได้ชัดว่าวันนี้นายร้อยตระหนักว่าชาวยิวเป็นผู้ที่นำข่าวจากพระเจ้ามาถึงมนุษยชาติ
มีบันทึกว่าเขารักชนชาตินี้และได้สร้างศาลาธรรมให้ชาวยิวด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวจึงเป็นธรรมดาที่เขาจะหันมาหาพระเยซูในยามเดือดร้อนข้อคำถามจึงมีว่าเหตุใดนายร้อยจึงส่งชาวยิวอาวุโสบางคนมาหาพระเยซูแทนที่จะมาด้วยตนเองนั่นก็เพราะว่าเขาตระหนักดีว่าชาวยิวชิงชังทหารโรมันในยุคนั้นเขาอาจจะไม่อยากเข้าไปขัดจังหวะโดยเฉพาะในการประชุมของชาวยิวนอกจากนี้ในฐานะที่เป็นนายทหารทุกวันเขาจะแบ่งงานให้คนแต่ละกลุ่มรับผิดชอบและแต่ละวันก็จะส่งคนเหล่านี้ออกไปปฏิบัติงานออกไปปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นเขาจึงเลือกที่จะส่งข่าวสารให้พระเยซูให้พระองค์โดยวิธีนี้จากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านทบุญมัทธิวบทที่8ข้อที่5ได้กล่าวถึงนายร้อยโรมันผู้นี้ว่ามาพบพระเยซูเจ้าด้วยตนเองและจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญลูกาบทที่7ข้อที่3ก็กล่าวว่าเขาส่งชาวยิวอาวุโสมาทูลขอร้องพระเยซูเจ้าและพระองค์ก็ติดต่อกับผู้ส่งข่าวก็เหมือนกับกำลังติดต่อกับนายร้อยนั่นเองท่านนักบุญมัทธิวนั้นบันทึกให้ผู้อ่านซึ่งเป็นชาวยิวโดยเน้นข้อความเชื่อของนายร้อยผู้นี้ส่วนท่านนักบุญลูกามีความประสงค์ที่จะเน้นให้ผู้อ่านที่เป็นชาวต่างชาติได้เห็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายร้อยกับชาวยิวอาวุโสนายร้อยไม่จำเป็นต้องมาหาพระเยซูเจ้าและมีความคาดหวังให้พระองค์เสด็จไปหาเขาเขาไม่จำเป็นต้องอยู่คนก็ทำตามคำสั่งของเขาอยู่แล้วเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังครับพระเยซูเจ้าพระองค์ก็ไม่จำเป็นต้องอยู่กับผู้ป่วยเพื่อรักษาโรคให้หายวันนี้ความเชื่อของนายร้อยน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักเพราะเขาเป็นคนต่างชาติเขาเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการอบรมแต่เขามารู้จักพระเยซูเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรักวันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ได้ยินถ้อยคำของนายร้อยผู้นี้ทรงประหลาดพระทัยหันพระพักไปยังประชาชนที่ติดตามพระองค์ตรัสว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าเรายังไม่เคยพบใครมีความเชื่อมากเช่นนี้ในอิสราเอลเลยขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรและสถิตท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ